สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพหลักมื้อนี้นะครับพบกันมื้อนี้วันที่1มีย่อ2565นะครับมื้อนี้สิมาคุยเรื่องกบนะครับนี่กบนะครับท่านผู้ชมผู้ใดที่ต้องการเลี้ยงกบนะครับตอนนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆนำเสนอนะครับหลายๆท่านที่เลี้ยงมานะครับบางอย่างก็ทำผิดวิธีนะครับเดี๋ยวผมสิบอกว่าทำผิดวิธีจังไดนะครับผมสิบอกนะครับว่าเขาผิดวิธีจังไดมันสั่งควบยุ่งยากจำไดนะครับถ้าทำผิดวิธีแล้วความยุ่งยากมันสิเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่หลายๆท่านผมว่ารู้สึกว่าสิบ่ถูกต้องปานใดนะครับก็คือเลี้ยงกบในน้ำนะครับโดยธรรมชาติกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจริงๆนะครับกบบ่ได้มักน้ำนะครับมีน้ำไว้แค่ว่างใครนะครับมีน้ำไว้แค่ว่างใครนะครับแล้วก็ลบศัตรูนะครับ99% ของกบอยู่บนบกนะครับอีก 1% นั่นนะครับอีก 1% นั่นเอาไว้ว่างใครแล้วก็ปล่อยให้ลูกเป็นลูกออดหรือว่าเป็นห่วงนั่นเจริญโตเมื่อเป็นกบน้อยแล้วนะครับมันบ่จําเป็นที่อาศัยในน้ํานะครับเมื่อเป็นกบน้อยแค่กบน้อยๆตัวทําสําเร็จมือนี่นะครับกบมันก็หากินบนบกนะครับมนน้ํายามนน้ําใบไม้นะครับนี่คือพฤติกรรมของกบนะครับหรือว่าอึ่งนะครับอึ่งด้วยนะครับอึ่งด้วยนะครับกบหรือว่าอึ่งนะครับมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันนะครับบอกไว้เลยนะครับหลายๆท่านที่เลี้ยงกบพอดีผมเปิดผมเบิ่งใน YouTube นะครับผมเบิ่งใน YouTube พอดีมันมีคลิปกบขึ้นมานะครับมันมีคลิปกบขึ้นมานะครับผมก็เลยกดเบิ่งนะครับพอผมกดเบิ่งแล้วคือแต่ละคลิปมีการเลี้ยงที่บ่ถูกลักษณะถามว่าเป็นยังแกงว่าบ่ถูกลักษณะบ่ว่าสิเป็นบ่อดินหรือว่าบ่อปูนนะครับบ่อดินนั่นทาเฮ็ดให้น้ำขังนั่นผิดหลักการนะครับบ่อปูนทาเฮ็ดให้น้ำขังทั้งบ่อนั่นก็ผิดหลักการนะครับจริงๆแล้วบ่อเลี้ยงกบบ่ว่าสิเป็นบ่อดินหรือว่าบ่อปูนนะครับควรสิมีน้ำแค่ 10% นะครับ 10% ก็คือว่าสมมุติว่านี่เป็นบ่อเลี้ยงกบนะครับนะครับบ่อเลี้ยงกบแค่ 10% กับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับควรสิเป็นน้ำนะครับอีก 90% นี่ควรสิเป็นดินหรือว่าเป็นปูนนะครับแล้วคุ้มด้วยหญ้าหรือว่าฟางนะครับ 90% นะครับบริเวณบ่อนั่นนะครับบริเวณบ่อสมมุติว่านี่มีความยาวอยู่ที่3เมตรก็ได้อ่ะ3เมตรนะครับมีความยาวที่3เมตรนะครับท่านผู้ชมไปแบ่งแค่หา10เส้นนะครับฝังภาชนะลงไปให้ปากเสมอกับพื้นดินนะครับแล้วก็ใส่น้ำแค่ 10% ของพื้นที่เท่านั้นเองครับหมายถึงว่าสมมติว่าตัวนี้ยาวเมตรหนึ่งนะครับใส่แค่10เส้นนะครับหรือว่าตัวนี้ยาว3เมตรนะครับใส่แค่ประมาณ30เส้นนะครับ
ส่วนที่เป็นน้ำนะครับนอกนั้นควรสิเป็นดินนะครับควรสิเป็นดินนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเบิ่งแล้วกบเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำแค่อาศัยน้ำเอาไว้ว่างใครแล้วก็เป็นลูกอ่อนเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นอยู่บนบกทั้งนั้นนะครับ เดี๋ยวผมสิหาเหตุผลมาสนับสนุนนะครับว่ากบนะครับบ่ได้มักน้ำนะครับผมเห็นหลายๆท่านโอ้โหเฮ็ดบ่อนะครับเฮ็ดบ่อนะครับแล้วก็เอาน้ำลงไปประมาณ5เส้นหรือ10เส้นนะครับหรือเอาแบบว่าบ่ท่วมตัวกบนะครับบ่ท่วมตัวกบนะครับแต่ว่าก็เป็นอุปสรรคนะครับกบบ่ได้มักน้ำกบบ่ได้มักแซ่ในน้ำนะครับผมบอกไว้ก่อนพิษหลักการพิษธรรมชาติของกบนะครับถามว่าเอาเป็นยังข่อยก็คือเลี้ยงมา10ปี20ปีแล้วข่อยก็คือได้ขายอยู่ได้ล่ะนะครับข่อยก็ขายบ่ทันได้ล่ะกบของข่อยมีคนสั่งจองทุกมื้อนะขายหวกก็บ่ทันขายโตกบก็บ่ทันขายพ่อพันก็บ่ทันว่าซั่นป่ะนะครับบางคนอาจจะแย่งนะคือจริงๆแล้วอ่ะเฮ็ดแบบนั้นมันก็ใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ถูกหลักเท่าที่ควรนะครับแล้วปัญหาภาระของท่านสิมีหลายนะครับหลายจังใดว่าติครับข้อแรกเลยนะครับท่านต้องเปลี่ยนน้ํานะครับบางท่านบางคลิปบอกว่าเปลี่ยนทุกวันอย่าไปขี้ข้านเปลี่ยนน้ําว่าซั่นป่ะบางคนบอกว่าน้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนมือเว้นมือว่าซั่นป่ะนะครับท่านผู้ชมสิเห็นว่ากบนะครับปากสิเปื่อยเป็นแผลนะครับขาหน้าสิเปื่อยเป็นแผลขาหลังสิเปื่อยเป็นแผลนะครับเพราะหยังครับเพราะกบแซ่อยู่ในน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับเบิ่งคลิปการเลี้ยงกบหลายคลิปนะครับเมื่อบ่มีคนอยู่กบสิกระโดดขึ้นมาริมฟังนะครับหรือว่าอายุบนทุ่นร้อยนะครับโดยที่ว่าถ้ามีทางให้เลือกนะครับกบสิบ่แซ่อยู่ในน้ำแต่ท่านผู้ชมหลายท่านน่ะบังคับนะครับให้มันอยู่ในน้ำนะครับเปิดน้ำให้มันนะครับบางท่านก็เอาไปเลี้ยงในคลองนะครับเอาไว้ในกระชั่งแซ่ในน้ำนะครับกบมันก็ลอยโตขึ้นมาคือต้องหูก่อนนะครับว่าพฤติกรรมกบเนี่ยบ่ได้อยู่มักอยู่ในน้ำนะครับหลายคนเข้าใจผิดแล้วก็คิดผิดมาตลอดนะครับว่ากบต้องเลี้ยงในน้ำนะครับแล้วเวลาเลี้ยงกบต้องแซ่น้ำย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดนะครับโอกาสเกิดโรคนะครับข้อแรกโอกาสเกิดโรคนะครับหลายปากเป็นแผลนะครับปากเป็นแผลขาเป็นแผลนะครับโอกาสเป็นโรคหลายนะครับเดี๋ยวผมสี่เว้าถึงพฤติกรรมว่าผมเว้าเล่าบ่ผมเว้าอีสานเตะเดี๋ยวหลายๆท่านอาจสิบ่เข้าใจนะครับอาจสิเข้าใจอยู่แต่ว่าเข้าใจได้บ่ดีนะครับผมอยากให้ภาคอื่นเขาได้ฟังน้ํานะครับคือโดยพฤติกรรมกบนะครับสมัยที่ผมออกล่ากบสมัยที่ผมอยู่ท้องไร่ท้องนานะหน้าแล้งผมถามหน่อยว่ากบไปอยู่ที่ไหนนะครับทุ่งนาเราเนี่ยแล้งๆเนี่ยผมถามว่ากบไปอยู่ที่ไหนอึ่งไปอยู่ที่ไหนอะบางคนอาจจะตอบว่าอยู่ในหนองอยู่ในสระนะครับไม่ใช่นะครับหน้าแล้งนี่กบหรือว่าอึ่งนะครับจะฝังตัวอยู่ในดินหรือว่าเรียกว่ากบจำศีลหรือว่ากบเข้าไงนะครับมันไม่ได้ไปอาศัยอยู่ในน้ำนะครับกบอึ่งนะครับกบเขียดนะครับตระกูลกบเขียดนี่นะครับมันไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่ามันก็อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับเพื่อหากินแล้วไว้หลบภัยท่านผู้ชมเคยผ่านท่านผู้ชมเคยผ่านไปใกล้ๆหนองบางทีกบกระโดดลงน้ำปุ๋มกระโดดลงสระปุ๋มเพราะอะไรครับเอาไว้หลบภัยกระโดดหลบคนเมื่อคนผ่านไปแล้วมันก็ขึ้นมาอยู่ริมฝั่ง
นะซุกตามหญ้าตามใบไม้แล้วหากินนะครับเวลาฝนตกมาพูดถึงถ้าอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะเวลาฝนตกมาต้องเป็นตกหนักนะครับคือกบอึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ดินนะครับโพรงดินโพรงใบไม้กอหญ้านะครับเขาจะขุดรูอยู่คล้ายๆว่าฝังตัวอยู่นะครับเมื่อฝนมาแล้วต้องฝนหนักนะครับฝนก็จะท่วมผิวดินนะครับซึมลงไปนะครับก็จะรู้ว่าเอ้ยฝนมาแล้วนะน้ำมาแล้วนะเขาจะออกมาผสมพันธุ์นะครับออกมาผสมพันธุ์น้ำเป็นแอ่งเล็กๆแค่ท่วมหลังเท้านะครับเขาไปไข่ไว้นะครับคืนเดียวพรุ่งนี้ก็ออกเป็นตัวนะครับอยู่ประมาณ2-3 อาทิตย์นะครับเป็นลูกออสอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นตัวกบแล้วก็ขึ้นจากน้ำแล้วก็ไปหากินนะครับไปหากินไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับวิธีการดูแลกบเลี้ยงกบคิดผิดนะครับคิดใหม่นะครับถามว่าถ้าท่านไม่คิดใหม่ถ้าท่านไม่ทำใหม่คิดใหม่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อแรกนะครับมันจะสร้างความลำบากให้ตัวท่านเองนะครับข้อ2กบจะเป็นโรคนะครับปากกบจะเปื่อยเท้าจะเปื่อยนะครับเขาไม่ชอบน้ำนะครับท่านผู้ชมไปยัดเยียดให้เขาเองนะครับบางคนเท่าที่ผมดูคลิปหลายๆท่านนะบ่อกว้าง3เมตรยาว5เมตร6เมตรปล่อยน้ำไว้ประมาณ1ฝ่ามือครึ่งฝ่ามือ10เซนนะ10เซนกบแช่อยู่ในน้ำตลอดเลยนะครับผิดซึ่งมันผิดหลักนะครับที่ให้ถูกต้องคือให้กบมีน้ำกินเท่านั้นเองนะครับให้กบมีน้ำกินเท่านั้นเองนะครับให้มันมีน้ำกินแล้วก็เวลาไข่ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับตรง 10% เนี่ยนะครับกบมันจะไปวางไข่นะครับหรือถ้าผู้ชมกลัวมันแออัดก็ขยายขึ้นหน่อยช่วงมันวางไข่นะขยายเป็นเอาภาชนะเป็นกะละมังหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมที่มีเป็นพลาสติกนะครับไปฝังลงให้มันใหญ่หน่อยนะครับฝังลงในบ่อนะครับในบ่อดินให้มันเสมอปากดินนะครับมันจะไปไข่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะพอไปเป็นตัวแล้วมันจะขึ้นจากน้ำนะครับแล้วมันจะมาอยู่อาศัยอยู่บนดินนะครับถ้ามีใบไม้หรือว่าฟางเนี่ยให้มันได้ซุกได้อาศัยนั่นคือลักษณะที่ถูกต้องนะครับตอบโจทย์ถูกนะครับผมเคยดูอีกคลิปนึงนะเป็นคลิปเลี้ยงอึ่งนะเลี้ยงอึ่งนะใช่เลยนะครับเลี้ยงอึ่งกับเลี้ยงกบนี่ต้องเลี้ยงเหมือนกันคือหลายท่านบอกว่ากบกับอึ่งไม่เหมือนกันครึ่งบกครึ่งน้ำก็จริงแต่ว่ากบต้องอยู่ในน้ำนี่คือคิดผิดนะครับคิดผิดแล้วนะครับต้องคิดใหม่นะครับกบไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับแค่อาศัยน้ำไว้หลบภัยหรือว่าอาศัยน้ำไว้วางไข่เพื่อที่จะแพร่พันธุ์เท่านั้นเองนะครับลูกกบลูกออสตัวเล็กๆนี่แทบไม่กินอะไรเลยนะครับเวลามันออกมาแทบไม่กินอะไรเลยนะครับมันจะอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับ2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์ราวๆเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นกบตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับแล้วมันไม่สนใจน้ำเลยแต่แรกๆมันจะอยู่ริมน้ำนะครับเพื่อกระโดดหนีลงน้ำเวลาภัยมานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนบกตลอดเลยนะครับคลิปนี้นะครับมีเรื่องมาฝากท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากบอยู่ในน้ำแค่ 1% เท่านั้นเองอีก 99% อยู่บนบกนะครับกบไม่ได้ชอบน้ำนะครับไม่ได้แช่ตัวอยู่ในน้ำนะครับผมเคยไปทำบุญที่วัดบางคนเอากบไปปล่อยนะครับเอาไปปล่อยยังไงรู้ไหมครับเอาไปโยนลงแม่น้ำนะครับพอโยนลงเยอะๆนะครับน้ำมันลึกกบมันก็ลอยตัวขึ้นมามันพยายามจะเข้าฝั่ง
นะครับนั่นคือพฤติกรรมของกบนะครับท่านผู้ชมต้องถ้าคิดจะเลี้ยงกบนะครับต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับให้เลี้ยงเหมือนอึ่งนะครับผมเคยดูคลิปคนเลี้ยงอึ่งนะครับคือเขาจะทำประมาณ 20% นะครับ 20% ของบ่อนะเป็นน้ำไว้ให้วางไข่แล้วก็ไว้ให้กินนะให้มันกินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะมีใบไม้มีฟางให้มันซุกนะครับให้มันหลบภัยให้มันหลบนะครับนั่นคือลักษณะที่ถูกต้องเวลาเลี้ยงกบต้องเลี้ยงแบบนี้นะครับต้องเลี้ยงแบบนี้นะครับเลี้ยงเหมือนอึ่งนะครับพฤติกรรมของกบของอึ่งเหมือนกันเลยนะครับไม่ชอบน้ำนะครับไม่อยากไปแช่ในน้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับข้องใจอะไรคอมเมนต์มานะครับมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ